แมทธิวแจงน้องเดมี่อยู่ในวัยที่สงสัยเผยลีเดียนอยเอฟซีตำหนิไม่สอนลูกแมทธิวแจงคุณพ่อลูกสามแมทธิวดีนออกงานชี้แจงหลังลูกสาวน้องเดมี่ป่วนนางเอกสาวใหม่ดาวิกาหยิกเข้าที่แขนกลางงานอีเวนต์ก่อนที่จะออกแถลงการหยิกเพราะอยากหยิกฝายที่แขนออกแมทธิวแจงล่าสุดแมทธิวเดินทางมาร่วมงานไทยเฮลวอท 2023สังคมปรับชีวิตเปลี่ยนที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเลิกบุหรี่ณห้อง201ชั้น2อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวเดมี่เป็นมีมไปทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นประเด็นที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวได้ผมมาเห็นภาพทีหลังแล้วว่าเดมี่ทำอะไรลงไปหยุ่มที่ใหม่แล้วหลายรอบเลยด้วยในเหตุการณ์คือผมอุ้มเดมี่อยู่แล้วใหม่ก็อยู่ใกล้ๆตอนนั้นก็เห็นว่าเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวแต่เราถ่ายรูปอยู่ก็ยิ้มสู้กล้องไว้ก่อนเดมี่ก็ขยับเยอะใหม่ก็ขยับเลยหันไปมองก็บอกเดมี่ใจเย็นงานแรกก็เอาเลยสร้างตำนานแต่ผมก็เข้าใจว่าหยิกไฝเพราะก่อนหน้านั้นเขาก็หยิกคอผมที่มันน่าจะมีไฝหรือมีอะไรอยู่แล้วใหม่ก็บอกเขาเองก็มีไฝอยู่ตรงนั้นเลยคิดว่าน่าจะใช่คงไม่ได้หมั่นไส้ขนาดนั้นหรอกเด็กยังโตไม่พอที่จะเข้าใจอารมณ์ตรงนั้นน่าจะเป็นการหยิกไฝใหม่ที่เรายากจะหยิบออกให้อาจจะคิดว่าเป็นสติ๊กเกอร์หรือเปล่าเขาทำแบบนี้กับคนในครอบครัวเขาอยู่ในวัยสงสัยเห็นใครมีรอยข่วนที่มือก็จะสงสัยว่าเป็นอะไรหรือทำไมต้องเป็นอย่างนี้เขาจะถามจะสงสัยรีแอคของเดมี่ที่ได้เห็นภาพตัวเองเป็นอย่างไรบ้างเปิดให้เขาดูแต่เขาคงจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะมันผ่านไปแล้วก็คุยกันถามเขาว่าวันนั้นเดมี่หยิกที่ใหม่เหรอเขาก็จะตอบกวนๆตามสไตล์เดมี่หยิกที่ใหม่แมทธิวแจงมีแซวลูกหยิกเพราะพี่ใหม่สวยกว่าแซวเล่นกันในครอบครัวเมียเขาก็คุยกับใหม่อยู่ใหม่เป็นคนบอกเองว่าน่าจะเป็นไฝใหม่เพิ่งไปฉีดยามาอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฮาเหมือนกันถ้าได้ดูวิดีโอจะเห็นใหม่ทำหน้าแต่ก็ขอสู้ก่อนสักพักเริ่มเจ็บแล้วเดมี่ก็ตลกเด็กวัยนี้ทำอะไรแปลกๆเยอะทำอะไรก็น่ารักครับแต่ถ้าโตกว่านี้ก็อาจจะไม่น่ารักแล้วอาจจะมองว่าเด็กคนนี้มันยังไงก็มีคนแซวเหมือนกันว่าทำไมไม่สอนลูกปล่อยให้ไปหยิกคนอื่นเขาเป็นเด็กแหละไม่ได้ทำแรงขนาดนั้นอาจจะแค่รู้สึกเจ็บตรงที่เขาไปฉีดวัคซีนมาเขาคงจะพยายามดึงออกเพราะคิดว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์แมทธิวแจงมีคอมเมนต์ด้านนี้เข้ามาเยอะมีบ้างไม่เยอะไม่รู้จะสอนยังไงครับมันเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงจริงๆว่าคนจะคิดไปในแนวนั้นได้เราไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ก็เข้าใจว่าบางคนอาจจะเป็นแฟนคลับของใหม่อาจจะไม่อยากให้เดมี่ไปทำพี่ใหม่เจ็บก็บอกตรงๆนะแน่นอนเลยว่าลูกเราทั้งสองคนเราสอนแน่นอนว่าไม่ให้เขาไปทำร้ายใครแม้แต่สัตว์เราก็ไม่ให้เขาทำตีแมงมุมตีแมลงสาบเราก็ไม่ให้ทำเราสอนให้เขาเคารพชีวิตคนอื่นรวมไปถึงสัตว์ด้วยเดมี่คงไม่ได้อยากจะทำให้ใหม่เจ็บหรอกบางคนอาจจะพิมพ์แย่มาเล่นๆให้เรามีรีแอคชั่นกลับไปก็ได้สมใจแต่เดียจะรู้สึกมากกว่าผมเขาก็มาคุยว่ามันมีคนคิดแบบนี้นะทำไมเขาต้องพูดอย่างนี้ผมก็บอกไม่เป็นไรมันเป็นส่วนน้อยไม่เป็นไรหรอก 99% คนเข้าใจว่าเดมี่เล่นเขาก็จะน้อยใจว่าทำไมมาว่าเดมี่คราวหน้าก่อนรับงานต้องติวกันหนักเลยนี่ก็ติวเข้มก่อนออกมาแล้วหัวเราะเดมี่อยู่ดีๆนะอย่าไปวิ่งเล่นซนไปยกกระโปรงที่ไหนไม่ได้นะต้องอยู่ในความสำรวมเราเป็นผู้หญิงแต่ก็อย่างว่าเด็กมันก็มีอะไรที่เราคาดไม่ถึงเดมี่เคยเจอใหม่มาก่อน
เคยเจอใหม่น่าจะประมาณ3ปีก็แซวกันน่ารักดีแล้วใหม่นี่เป็นเฟิร์สคิสของดีแลนเลยนะสมัยนั้นยังไม่มีโควิด-19ก็ทักทายกันจุ๊บนิดนึงน่าอิจฉาเห็นรูปเดมี่กับใบเฟิร์นน่าจะเป็นวันที่เราไปถ่ายงานที่สตูใกล้ๆกันแล้วรู้จักกับทีมงานของใบเฟิร์นอยู่แล้วก็เลยแวะไปเดินเล่นเที่ยวและถ่ายรูปกันเดมี่ช่วงหลังเขาค่อนข้างเจอคนเยอะเขาจะเฟรนลี่พอสมควรดีแลนจะขี้อายเจอใครก็จะยิ้มยิ้มไปเล่นด้วยเขาชอบผู้หญิงสวยๆชอบอะไรที่เป็นเพชรประกายผู้หญิงอนะเวลาไปงานมิสแกรนด์ผมเป็นพิธีกรเขาก็จะอยู่หลังเวทีแล้วเขายืนมองนางงามสวยๆดีแลนคือวิ่งเล่นอย่างเดียวเลยก็เข้าใจว่าผู้หญิงชอบอะไรแบบนี้ทาเล็บทำผมสวยๆเขาจะชอบเวลาอยู่ที่บ้านเดมี่ขี้เล่นก็จะเล่นแตกต่างจากผู้ชายหน่อยดีแลนจะเป็นรถไดโนเสาร์เดมี่จะรักสวยรักงามอาจจะอยู่กับแม่เขาเยอะด้วยแม่เขาทำผิวทำผมทำหน้าเขาก็จะเป็นแบบนั้นตลกดีกลายเป็นเจ้าแม่ตำนานเข้าใจว่าหลายคนอาจจะเห็นในสื่อว่าเขาดูน่ารักแต่เวลาอยู่บ้านเขากวนมากแบบเป็นเด็กผู้หญิงนะแสบอยู่ไม่ธรรมดาคูณของดีแลนใช่ครับดีแลนว่ากวนแล้วนะเดมี่คือเป็นอีกแบบหนึ่งกวนแบบหน้านิ่งอะรู้ว่าทำไรก็ไม่ค่อยมีใครว่าใครโกรธเท่าไหร่ด้วยความที่เป็นหญิงคนเดียวในบ้านก็จะยอมหน่อยดีแลนเอาน้องอยู่ไหมก็ตีจนร้องไห้แหละโดยไม่รู้ตัวคือเรียกดีแลนพี่แหละแต่ตีแรงดีแลนก็ไปร้องไห้ดีแลนอ่อนแอแต่ก็ไม่โกรธน้องเวลาที่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเราก็ดูที่เจตนาเราก็พยายามสอนให้เขาขอโทษและให้อภัยกันคุยกันไหมแบบนี้ได้ใครมาไม่รู้อะไรที่ดีมักจะมาอยู่ที่ผมแต่เวลาน่ารักแม่ตามสไตล์สนุกครับช่วงนี้จะพยายามหากิจกรรมรวมไปถึงดีออนที่ยังเด็กมากตอนนี้น่าจะ2เดือนเริ่มขยับตัวได้คิ้วเริ่มขึ้นละแต่จะเหนื่อยมากขึ้นตรงที่ว่า2คนก็คือโตและส่วนคนนี้ก็เล็กก็เลี้ยงแยกกันบางทีออกไปทำงานเยอะก็กลัวเรื่องการเป็นหวัดแต่สองพี่เขาอยากจะมีส่วนร่วมมากชอบที่จะไปเลี้ยงช่วยแต่งตัวอาบน้ำเดมี่ชอบเลยเป็นสไตล์เจ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมผู้แทนศิลปินแห่งชาติร่วมถวายพระพรพระองค์พากองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมผู้แทนศิลปินแห่งชาติถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววันเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่20ธันวาคม65ที่ชั้น1อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวท.โดยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมนำคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมและผู้แทนศิลปินแห่งชาติประกอบด้วยคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมนายประรบเหล่าวานิชกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมนางสาววนิดาพึ่งสุนทรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรมแบบประเพณีพ.ศ. 2546นายวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพ.ศ. 2562และนางสุดาชื่นบานศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพ.ศ. 2563ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาและถวายแจกันดอกไม้สีส้มซึ่งเป็นสีประจำพระองค์บริเวณหน้าพระรูปโดยขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน